ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับเกี่ยวเรื่องของซิกซิกมานะครับวันก่อนนะครับผมได้มีคลิปนะครับในการเล่าว่าซิกซิกมาอย่างย่อนะครับเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ถ้าเราอยากจะเห็นภาพของซิกซิกมาให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอยากจะมีเคสสตัดดี้สักอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าใจง่ายๆนะแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับไม่ได้เป็นเคสของกิจการใดกิจการหนึ่งมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับวันนี้นะครับผมเลยอยากจะมาลองนะครับลองประยุกต์นะครับแนวคิดซิกซิกมากับการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับว่าโรดแมปของซิกซิกมานะครับก็คือมี D M A I แล้วก็ C ใช่ไหมครับ D ย่อมาจาก define นะครับ define อะไรนะครับ define ปัญหานะครับปัญหาของท่านคืออะไรนะครับตอนนี้นะครับเราได้ define ปัญหาว่าปัญหาของเราก็คือเรื่องของรถติดนะรถติดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เรา define นะครับว่าปัญหาคือรถติดนะครับสิ่งที่เราจะต้องนะครับเรียกว่าทำต่อไปก็คือ measurement นะครับmeasurement ก็คือการวัดนะครับทำไมต้องมีการวัดด้วยระบุปัญหาแล้วทำไมต้องมีการวัดนะครับเพราะว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหากเราไม่สามารถวัดมันได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็ยากที่จะพัฒนานะครับแล้วก็วัดผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการวัดนะครับผมขออธิบายง่ายๆก็คือเรื่องของสิ่งที่จะชี้วัดว่ารถมันติดคืออะไรนะสิ่งที่ชี้วัดว่ารถติดคืออะไรนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าเรื่องของรถติดเนี่ยเราอยากจะวัดนะครับตัวที่ชี้วัดว่ารถติดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเป็นเรื่องของอัตราความเร็วนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะความเร็วโดยเฉลี่ยในเขตกรุงเทพมหานครสมมติว่าเป็นสีลมก็แล้วกันนะสีลมสมมติว่าความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือถ้านะครับระดับความเร็วนะครับโดยเฉลี่ยนะครับสมมติว่าเป้าหมายเราอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายนะเป้าหมายของเราคือจะต้องมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะเรียกว่ารถไม่ติดแล้วนะครับรถไม่ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่น้อยกว่านะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เรียกว่ารถติดนะครับรถติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย measurement ของเราก็คือเรื่องของอัตราความเร็วเฉลี่ยที่สามารถขับได้นะครับในเขตสีลมนะครับสมมติว่าเรา define ปัญหาแล้วเราก็ define ตัวชี้วัดนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่ไหนนะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขนะครับว่า KPI คืออะไรนะครับในนี้ก็คือเรื่องของอัตราความเร็วโดยเฉลี่ยที่รถสามารถขับได้ในเขตสีลมนะครับในเขตสีลมนะครับอันนี้ก็คือการระบุนะครับเรื่องของวิธีการวัดระบบการวัดรวมทั้งตัว KPI แล้วก็เป้าหมายที่เราต้องการนะครับทีนี้ถัดไปนะครับมันก็จะมีเรื่องของanalysis นะครับก็คือ A นะ analysis คือการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ว่าปัญหานะครับ
ของรถติดนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่แผนภูมิก้างปลานะครับแผนภูมิก้างปลานะแผนภูมิก้างปลาเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะนะครับเขียนนะครับว่ารถติดเพราะอะไรนะรถติดรถติดเนี่ยก็คือ y นะคือผลลัพธ์นะทีนี้เราจะมาหา x นะครับว่ารถติดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็น x ต่างๆนะครับ x นะครับ x นะสิ่งที่ทําให้เกิด y มีอะไรบ้างนะปกติแล้วถ้าเพื่อนๆยังคิดอะไรไม่ออกนะครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับก็ลองใช้เรื่องของ 4M นะครับก็คือ man นะ machine นะ material method นะครับก็คือวิธีการปกติแล้วนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วย 4M นะครับแต่ไม่ได้จำกัดที่ 4M นะครับปัญหาของแต่ละท่านเนี่ยท่านอยากจะไป define ในมิติไหนก็ได้นะครับแต่คอนเซปต์ก็คือว่าพยายามที่จะ list นะครับ list ตัวสาเหตุของปัญหานะครับออกไปนะครับโดยใช้ 5Y นะครับ 5Y นะครับคือถามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้อง5ครั้งก็ได้อาจจะน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าก็ได้แต่พยายามถามไปเรื่อยๆนะรถติดเพราะอะไรบ้างเพราะวิธีการนะครับเปิดปิดไฟแดงนะเพราะวิธีการอะไรบ้างลิสต์ไปเพราะรถยนต์ขับได้ช้าเพราะเครื่องยนต์นะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสมมติฐานนะว่าทำไมรถมันขับได้ช้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถมันติดนะถ้ารถมันติดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ที่ตัวรถยนต์ถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมจำนวนรถมันเยอะนะท่านก็ลิสต์ไปนะพยายามวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะนะครับสิ่งที่ท่านได้ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของนะครับ assumption นะ assumption คือสมมติฐานนั่นเองทำไมผมถึงเรียกว่าสมมติฐานมันเป็นเพียงแค่ข้อสงสัยอะครับนะเราสงสัยว่าปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลต่อ y ใช่ไหมครับมันคือข้อสงสัยมันคือความรู้สึกนึกคิดนะครับมันยังไม่มีอะไรรองรับนะครับใช่ไหมยังไม่มีอะไรที่บอกให้มันบอกว่ามันเชื่อมโยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์นะครับ analysis phase เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานก่อนนะว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับ y ที่เราสนใจนะครับเราได้สมมติฐานแล้วใช่ไหมทีนี้เราลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมซิว่าสิ่งที่เราสงสัยนะครับ x ที่เราสงสัยเนี่ยมันส่งผลต่อ y จริงหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในหน้าถัดไปนะครับสมมุตินะครับว่าเรานะครับได้ x1 นะครับ x1 คือเรื่องของเวลานะเวลานะครับส่งผลต่อนะครับอัตราความเร็วเฉลี่ยนะก็คือช่วงเวลาแต่ละช่วงเนี่ยส่งผลต่ออัตราความเร็วเฉลี่ยใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะต้องมาพิสูจน์ซิว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีอัตราความเร็วเฉลี่ยที่แตกต่างกันจริงๆหรือไม่นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องทำนะครับก็คือว่าหาข้อมูลก่อนนะครับว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะสมมติว่านี่เป็นเวลา time นะเราเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วกันนะครับไปจนถึงประมาณสัก
6โมงเย็นนะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับสมมุติว่าตอนเช้านะตอนเช้าความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่10อันนี้เป็นเขตสีลมนะพอสายๆนะครับสายๆเนี่ยความเร็วเฉลี่ยเริ่มขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ดรอปลงมาอยู่พักหนึ่งช่วงพักเที่ยงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตกบ่ายก็ความเร็วก็ขึ้นไปนะพอใกล้ๆหลังเลิกงานกลับมาอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกเช่นเดิมนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราได้ข้อมูลลักษณะนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นเทรนด์นะก็คือเทรนด์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวตรงนี้ก็คือ y นะความเร็วเฉลี่ยนะครับแกนด้านล่างก็คือ x 1นะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวเวลาที่เปลี่ยนไปช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อนะส่งผลต่ออัตราความเร็วเฉลี่ยนะครับใช่ไหมครับจากกราฟที่มันขึ้นลงๆเนี่ยเราเห็นว่ามันสัมพันธ์ใช่ไหมครับว่ามันสัมพันธ์นะครับแต่นะครับทีนี้เราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่ามันมีความสัมพันธ์กันในระดับไหนใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันส่งผลกับความเร็วเฉลี่ยจริงหรือไม่นะครับเราอาจจะใช้เรื่องของตัว regression เข้ามานะครับดีเกชันเข้ามาแกน S เนี่ยแกน X อ่ะคือเวลานะครับนะครับแกน Y คืออัตราความเร็วเฉลี่ยนะทีนี้สมมติว่าเราอยากจะทดสอบนะครับว่าเวลานะครับเวลาคือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับสมมุติว่าเราอยากจะดูนะครับว่าถ้าเกิดนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าผู้คนไม่ได้ไปออกไปทำงานนะสมมุติว่าเป็นช่วงเวลานี้นะครับสมมุติว่าเป็นช่วงเวลาของ11โมงนะถึงเที่ยงนะครับ11โมงถึงเที่ยงเริ่มแต่6โมงนะสมมติว่าเราตัดท่อนช่วงเช้าก่อนนะช่วงเช้าแล้วปรากฏว่าความสัมพันธ์เป็นลักษณะนี้สมมติว่าอันนี้เป็น100นะครับอันนี้50ตอนเช้าเนี่ยนะครับวิ่งมาอย่างนี้เลยนะครับทีนี้จากลักษณะของสมการที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นสมการเส้นตรงนะครับหรืออาจจะลองใช้ตัวที่มันเป็นนอนลีเนียก็ได้นะปกติ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการเชิงเส้นนะเวลาที่เรารันตัว regression นะครับมันจะให้ค่า r square ออกมานะ r square เนี่ยปกตินะครับอยู่ที่นะครับตั้งแต่0เนี่ยถึง100นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิด r สแควร์เนี่ย 100% นะครับคือตัวสมการเนี่ยคือ x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันแบบเป๊ะเลยนะครับถ้าเราพล็อตเนี่ยถ้าเราพล็อตข้อมูลคือข้อมูลเนี่ยอยู่บนเส้นทั้งหมดนะอันนี้คือสัมพันธ์กันแบบ 100% เลยคือเราสามารถคาดการได้ว่าสมการเนี้ยนะครับสามารถเอาไปพยากรณ์ได้เลยว่าถ้า x เปลี่ยนไปนะครับแล้ว y จะเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่เป๊ะนะเขาเรียกว่าไม่ออกจากเส้นที่ประมาณการเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเส้นมันเป็นแบบนี้ผมอาจจะวาดรูปไม่สวยนะมีออกไปนอกสมการนะนอกสมการเส้นตรงบ้างนะครับต
ตัว r square มันก็จะต่ำลงนะต่ำลงสมมติว่าลดลงมาที่ 80% นะครับ 80% หรือถ้ามันเริ่มแย่นะตัวสมการเนี่ยเรียกว่าเริ่มแย่เลยคือพยากรณ์ได้ไม่ค่อยแม่นนะครับมันก็อาจจะลงมาเหลือ 40% นะ 40% อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกว่า x นะครับสามารถที่จะคือสมการเนี่ยสามารถที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y อ่ะได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าระหว่างตัว x กับ y นะครับเราสามารถใช้ regression ในการหาความสัมพันธ์ได้ถูกไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปถัดไปว่าถ้าเราได้ข้อมูลลักษณะนี้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดเรื่องของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง x นะครับกับ y นะครับว่าสัมพันธ์กันอยู่ที่ในระดับไหนนะครับในระดับไหนนะครับทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีที่เราอยากจะดูนะครับว่าหากเราเปลี่ยนแปลงนะครับ x นะครับก็คือ value นะครับค่าไปในค่าต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดค่า y ที่มันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่เราจะมีวิธีทดสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสมมุตินะครับว่าเราพยายามที่จะออกแบบการทดลองนะครับเพื่อทดสอบว่าช่วงเวลาเนี่ยนะครับช่วงเวลาเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่ขับอยู่ในเขตสีลมนะครับมันแตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับสมมตินะครับว่าผมออกแบบการทดลองออกมานะครับเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1คือไปเก็บข้อมูลของรถนะครับในช่วงเวลา 8:00 น.นะครับเก็บมาเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับสมมติว่ากลุ่มละ30คันก็แล้วกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับสมมติว่าแกนนี้นะครับเป็นแกนของความเร็วนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าตัว distribution นะครับคือการกระจายตัวของข้อมูลเป็นลักษณะไหนนะครับสมมติว่าอันนี้เป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ distribution เป็นอย่างนี้นะการกระจายตัวค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1เป็นช่วงเช้านะครับทีนี้เราลองมาดูในช่วงตอนเที่ยงบ้างนะตอนเที่ยงเนี่ยพอเราไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง30กลุ่มตัวอย่างเหมือนกันในช่วงเวลาเที่ยงนะครับเป็นแบบนี้x bar อยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ใช้ sample size เท่ากันนะใช้ sample size เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเปรียบเทียบว่าช่วงเวลา2ช่วงเวลาเนี้ยนะครับมันมีความเร็วที่แตกต่างกันจริงหรือไม่นะเพื่อนๆคงจะสงสัยว่ามันจะไปทดสอบทำไมนะเพราะว่านะครับ10กับ50เนี่ยมันต่างกันทั้ง5เท่านะแล้วจะไปทดสอบมันทำไมนะมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอ่ะทีนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทิ้งความรู้สึกของตัวเองออกไปก่อนนะทิ้งความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สายตาที่มองเห็นเนี่ยจากภาพนี้ออกไปซะก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูนะว่าเวลา distribution 2distribution เนี่ยมันทับกันนะนะครับ
2 distribution เนี่ยพื้นที่ที่มันทับกันเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่มันทับกันก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าข้อมูลทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันใช่ไหมครับนะครับถ้ามันทับแบบนี้ล่ะนะถ้าเทียบกับสีแดงกับสีม่วงพื้นที่ที่มันทับกันเป็นยังไงครับเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับแต่ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเป็นไงครับทับกันเยอะไหมครับน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถิติเนี่ยเขามองพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับหากมันทับซ้อนกันน้อยนั่นแสดงว่า distribution 2กลุ่มนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแม้มันมีบางพื้นที่เนี่ยทับกันก็จริงแต่พื้นที่เนี้ยมันน้อยมากน้อยนะน้อยมากนะครับน้อยจนกระทั่งเขาเรียกว่าสามารถที่จะบอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี้ยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้เวลาเราจะกำหนดว่านะครับมันต่างกันอยู่ที่ในระดับที่เท่าไหร่เช่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องน้อยกว่านะครับหรือเท่ากับ 5% โอเคไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญระดับ 95% นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันตรงเนี้ยนะครับมันมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% นะครับคือต่างกันอะนะแต่ถ้ามันทับกันนะอย่างสีแดงกับสีม่วงเนี่ยทับกันจากสายตาคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณสักนะครับ 70% นะอย่างเนี้ยก็ไม่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับที่ระดับ 95% เนี่ยถ้าเทสที่ระดับ95เนี่ยถือว่าดูจากสายตาเนี่ยน่าจะไม่ significant นะครับคือไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยชัดเจนนะครับว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลนะครับมาชี้วัดนะครับว่ามันต่างกันจริงหรือไม่นะครับโดยปกตินะครับเราจะใช้pair t-test นะครับ pair t-test คืออะไรคือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันนะแต่มี treatment ก็คือวิธีการปฏิบัติต่อกลุ่มตัวอย่าง before and after ที่ต่างกันแต่ในกรณีนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นคนละกลุ่มรถคนละคันนะครับเขาเรียกว่า two sample t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว pair t-test กับ two sample t เนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ตัวกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่นะครับซึ่งจากเรื่องเนี้ยเป็นคนละชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณอาจจะมีแต่การแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพอมี2กลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของ error ที่มันเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างด้วยส่วนนึงนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยเกิดจากตัว sample ที่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็น two sample t เนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแต่ treatment ต่างกันนะครับเช่นสมมติว่าเรามีเหล็กชิ้นหนึ่งนะครับเรานำมาทดสอบนะครับว่าความแข็งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าอยู่ที่5แต่หลังจากที่เราไปทำ treatment ไปชุบแข็งนะครับแล้วมาเทสใหม่ความแข็งอยู่ที่10นะครับแบบเนี้ยนะครับชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอาจจะมีการแบ่งท่อนนะครับแบ่งท่อนเนี่ยไปทดสอบแต่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้ใช้ two sample t นะครับแต่ two ไม่ใช่ pair t test pair t test ถ้ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันใช้ pair t test before and after แต่ถ้ากรณีนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มรถคนละคันนะครับรถกลุ่มช่วงเช้าเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มช่วงบ่ายเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเออร์ที่เกิดจากรถยนต์ที่เป็นคนละยี่ห้อนะครับคนขับคนละคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ two sample t นะครับที่มันจะมีการพิจารณาเรื่องของตัว sample error ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดของสถิติที่เพื่อนๆไปหาอ่านเองได้แต่ผมอธิบายให้เข้าใจก่อนนะ
ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยโดยทฤษฎีนะครับมันคิดอย่างไรนะครับแต่ผมขออธิบายภาพรวมให้เพื่อนๆเข้าใจเร็วๆก่อนนะครับสมมติว่าทดสอบแล้วนะครับว่า significant อ่ะแล้วเราจะทำไงต่อทีนี้นะเราก็จะเรียกว่าไปพัฒนานะพัฒนาเรื่องของนะครับการจราจรในช่วงเช้าใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าช่วงเช้าเนี่ยรถติดใช่ไหมครับช่วงเช้ารถติดแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยพอจะยอมรับได้ใช่ไหมครับอาจจะมีการเรียกว่าออกแบบนะครับออกแบบเส้นทางการจราจรนะครับมีการเปิดเลนพิเศษนะมีการให้ตำรวจจราจรเนี่ยมาช่วยโบกในบางจุดนะครับสมมติว่าก่อนกับหลังเนี่ยเกิดแล้วเกิดขึ้นหน้าตาแบบนี้นะตอนเช้านะช่วงเช้าอันนี้ก็คือ before นะ before improvement นะค่าเฉลี่ยอยู่ที่10นะส่วน after เป็นภาพนี้ผมวาดอาจจะไม่สวยมากดีขึ้นนะสมมติว่าขึ้นมาที่50นะตรงนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือช่วงเช้านะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าช่วงเที่ยงนะช่วงเช้าเนี่ยโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมอันนี้คือ before improvement ทีนี้เรามาออกแบบนะครับเส้นทางเปิดช่องทางพิเศษนะครับแล้วก็มีตำรวจจราจรมาช่วยโบกในบางจุดนะครับที่มันติดขัดนะครับทำให้นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมาเป็นรูปสีน้ำเงินนะครับตัว distribution เนี่ยชิปมานะครับความเร็วเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยของภาพรวมเพิ่มขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่นำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นเลยนะครับว่ามันชิปมาทางด้านขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทดสอบใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ tool samplet-test นะ true sample t-test เนี่ยผลออกมาสมมุติว่า p-value นะ p-value ก็คือตัวค่าทางสถิติค่าหนึ่งที่ถ้าเราบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันเนี่ยสมมุติว่าที่ระดับในยะสำคัญ 95% นะp-value ต้องน้อยกว่า 0.05แล้วจากข้อนี้ p-value น้อยกว่า 0.05 ไหมสมมติว่า p-value เท่ากับ 0.01 สมมติว่า 0.01 นั่นแสดงว่า significant ใช่ไหมครับ significant difference นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการทดสอบเพื่อยืนยันนะครับว่าหลังเราทำการพัฒนานะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราไม่ใช้สถิติเพื่อนๆก็มักจะถกเถียงกันใช่ไหมสมมตินะสมมติว่ามีภาพอีกภาพหนึ่งหลังปรับปรุงเนี่ยมันเป็นภาพนี้เป็นสีม่วงนะสีม่วง x bar อยู่ที่สมมติว่า15นะ15บางคนเนี่ยบอกว่า15มันมากกว่า10มันก็เร็วขึ้นแล้วนี่ก็ถือว่าพัฒนาใช่ครับพัฒนาแต่เขาเรียกว่าพัฒนาอย่างเขาเรียกว่า significant difference หรือเปล่านะครับจาก10มาเป็น15เนี่ยมันยังมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ตั้งเยอะใช่ไหมครับแต่จาก10มาเป็น50นะพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยมันน้อยนิดเดียวนะของ2กลุ่มข้อมูลนี้นั่นแสดงว่า2กลุ่มข้อมูลนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับในการที่ท่านจะนำตัวLean Six Sigma เนี่ยไปใช้งานนะครับนะครับผมย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะDMAIC ใช่ไหมเราได้พูดเรื่องของ Analyze ไปแล้วนะครับ Improvement ไปแล้วแล้วก็ไปเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนกับหลังได้ผลไม่ได้ผลใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว C ก็คือ Control ทำอย่างไรให้กระบวนการของเราเนี่ยนะครับมีความสามารถแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจอปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้กระบวนการเรานะครับสามารถมีความยั่งยืนนะเ
อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ได้แย่ลงอ่ะจะออกแบบกระบวนการอย่างไรนะครับจะมีตัวคอนโทรลชาร์ตนำมาใช้มอนิเตอร์อย่างไรนะครับรบกวนเพื่อนๆติดตามในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ